ครับผมสวัสดีครับแม่มีปัญหากันเหลือเกินนะครับกับการใช้จอคอมพิวเตอร์เข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้มาลองทำดูนะครับนี่เรามีมอนิเตอร์1อันนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับมาเจอเครื่องคอมที่เสียนะครับโดนไวรัสรับประทานไปตอนนี้เราก็มีจอบ้าง1จอกับโน้ตบุ๊ก1เครื่องครับเดี๋ยวใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเมื่อเสียบจอแล้วเปิดสวิตช์แล้วนะครับตอนนี้โน้ตบุ๊กเราก็พร้อมนะครับเราจะมีช่องสำหรับต่อจอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อจอเราก็เอาปลั๊กของจอครับเสียบเข้าไปฮะเนี่ยเมื่อเสียบเข้าไปคอมพิวเตอร์จะทำการตั้งค่าโดยอัตโนมัตินะครับตั้งค่าโดยอัตโนมัติซึ่งตอนนี้เนี่ยการตั้งค่าจอเนี่ยตั้งให้จอใหญ่เป็นจอหลักส่วนจอโน้ตบุ๊กนั้นไม่แสดงผลนะครับเราจะทำการตั้งใหม่โดยการกดที่ Windows นะครับแล้วก็ตัว P นะครับเนี่ย Windows แล้วก็ตัว P พร้อมกันเมื่อกดนะครับหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้ครับเราก็มาเลือกที่ Extended นะครับเมื่อเลือกอย่างนี้แล้วครับจอจะตั้งค่าใหม่โดยที่ตอนนี้จอใหญ่จะเป็นจอหลักส่วนจอโน้ตบุ๊กจะเป็นจอรองนะครับเราสามารถปรับค่าได้นะครับโดยการคลิกขวาที่หน้าจอนะครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็ไปที่ Screen Resolution นะครับแล้วเราก็มาตั้งว่าจะให้จอไหนเป็นอะไรนะครับเอาล่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลือกตรงจอของตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้เลือกว่าเป็นจอแสดงผลหลักหรือเราอยากจะให้จอนี้เป็นจอแสดงผลหลักก็ตามสะดวกนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้จอของโน้ตบุ๊กเป็นจอแสดงผลหลักส่วนอีกจอหนึ่งเป็นตัวแสดงผลรองจากนั้นเราก็สั่ง apply ครับเพื่อตั้งค่าที่เราต้องการตอนนี้มันจะทำการปรับหน้าจอใหม่นะครับเห็นว่าตอนนี้จอหลักเป็นจอโน้ตบุ๊กแล้วนะครับส่วนอีกจอหนึ่งก็เป็นจอที่เราจะใช้งานร่วมกันนะครับสังเกตว่าเราเมื่อเราเลื่อนเมาส์นะครับตอนแรกเมาส์อยู่ที่จอนี้พอเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะครับเมาส์ก็จะมาโผล่ที่จอด้านขวามือนะครับก็คือตอนนี้มันได้ทำการต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะเรียกโปรแกรมทำงานนะครับอย่างเช่นโอ้เราไปดูเว็บกันดีกว่านะครับวันนี้เราเข้าเว็บว่าเราเรียกเว็บขึ้นมานะครับแล้วเราก็อยากจะอ่านข้อความในเว็บแต่ว่าเราก็อยากจะพิมพ์งานไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกเวิร์ดขึ้นมาทำงานนะครับเรียกเวิร์ดขึ้นมาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะขยับหรือย้ายนะครับบางโปรแกรมไปได้เช่นเราจะขยายเราจะย้ายเว็บมาไว้ด้านขวามือย้ายเว็บมาไว้ทางนี้สำหรับอ่านขยายให้เต็มจอเลยใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็มาพิมพ์งานทางด้านนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่านเว็บนะครับหรือค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บแล้วก็ copy ลงมาใส่ใน Word ได้หรือจะดูหนังบนจอนี้ก็ได้ครับความสะดวกสบายจากอุปกรณ์ที่เราพอจะมีอยู่แล้วในบ้านนะครับก็จะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้คุ้มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกค่อนข้างลำบากสามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดนอกนะครับต่อคีย์บอร์ดเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็มีมุมมองที่ครอบคลุมทั้ง2จอวันนี้เรามีเทคนิคมาแนะนำกันเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ